พทำเอาประสบนิกรต่างปลื้มปีติไปตามๆกันค่ะเมื่อ Facebook โจมนทนีได้โพสต์คลิปพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกิตติยาคารณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564ณหอประชุมอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเฝ้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเคมีโดย Facebook โจมนทนียังได้โพสต์แคปชั่นเพิ่มเติมว่าภาพที่ดีต่อใจเหลือเกินนานวันยิ่งเข้าใจทำไมในหลวงถึงทรงเลือกท่านเป็นพระราชินีของคนไทยพระราชินีเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งตามในหลวงเสียก็ได้แต่กลับทรงหยุดและหันมองหาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเมื่อทรงเห็นก็ย่อพระวรกายลงกับพื้นเพื่อช่วยยกพระบาทสมเด็จพระน้องยาเธอขึ้นมาอย่างอ่อนโยนนอบน้อมอย่างที่สุดและยังทรงประคองท่านขึ้นมาจนถึงแท่นพิธีด้วยน้ำตาซึมจริงๆค่ะThank you.